ครับนี่ผพูดมไปมึงรู้ใช่ไหมว่าสมมติถ้าเฮียเฉินรู้เรื่องนี้ว่ามึงเป็นคนบอกมึงจะโดนอะไรรู้ดิก็ถึงได้ไม่บอกพี่ไงคนว่าพี่พูดไม่เฉินไงมึงเอามา 5,000 กับกูว่าแล้วปัญหาไม่ 5,000 5,000 คือทุกอาทิตย์ผมจะตามหายหรอพี่ได้ยินไหมว่าไอ้หรอเป็นคนบอกคุณมาลีว่าเฮียเฉินอยู่ในผับเราตามหายหรอวะล่าสุดเจอมันอยู่ตรงโรงพยาบาลไงเราแค่จบโปรเนี่ยเฮ้ยต่อไปแผนเฉินเนี่ยต่อไปแผนเราคุณเข้ามาเฉินใช่ปะเราจะบอกกันว่าเฮ้ยอยากคุยให้เขาจ่ายใช่ใช่ให้เขาจ่ายได้เงินนิดหน่อยถ้าเขาจ่ายเรามากกว่าเราจะบอกว่าให้ยอมรับเถอะสุดยอดหรือเปล่าแผนผมกับแผนมันเหมือนกันเลยวะสุดยอดเหรอบอกมันว่าถ้ามึงไม่บอกมึงก็ทำนั้นเพื่อเราก็ยังไม่พูดว่าเราจะบอกคุณมาลีแต่เราก็บอกว่าก็ตามนั้นแหละก็ปล่อยไปแต่ถ้ามันยอมบอกเราก็ฮัลโหลเสียงหายแต่บุญเรืองไปนะตรงๆ บุญเรืองด้วยใช่ไหม บุญเรืองไปพี่โทนี่ไปผมได้ยินเสียงโทนี่ด้วยเหรอใช่พี่โทนี่ไปที่โสดโทนี่โสดทำได้รอดเหรอรอดเหรอบางฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยโวยไปดีแล้วหอบีตามมาทำไมวะเนี่ยจบเรื่องนี้หรอเราจองกันเรื่องหรอดิกูไว้เกียร์ไว้ใจไม่ได้ใช่เพราะไว้ใจไม่ได้มึงว่าจะได้ป่ะเนี่ยผมกูแบกศักดิ์ศรีจะศึกษาใครแล้วบ้างมึงไม่ไว้ใจกูเหรอเนี่ยไอ้เป็นกูอยู่แก๊งเดียวกันแล้วนะกูไล่กระทืบคุณอันนี้กับมึงขนาดนี้ไม่ไว้ใจกูเหรอเนี่ยถ้าผมไม่มีใครอยู่ด้วยผมอยู่ที่อู่เฮ้ยขับรถดีไม่ได้ไงขับรถชนทำไมอ่ะอ้าวมันเกียร์เจียวเออขับรถชนเฉยเลยโคตรงงเลยลงมาเลยครับขับรถชนทำไมอ่ะยังไงซ่อมเลยครับรถชนพังเลยเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยซ่อมเลยซ่อมเลยขอซ่อมของตัวเองก่อนแต่ผมอยากดูเลยผมว่าเกี่ยวไว้ใจไม่ได้ไม่ได้เรื่องดึงเลยบ้างผมว่ามันต้องมีอะไรตลบหลังเราแน่นอนแล้วก็กระทืบมันแค่น่ะใช่ถ้าเราไม่ได้ปีเตอร์ผมว่าในเรื่องสี่คนนั้นปีเตอร์ไม่บอกแน่นอนปีเตอร์ไม่มีทางฟ้องแน่นอนแต่คนนั้นไม่แน่สวัสดีครับพี่ชายคนดูไอซีก็คือไอซีเพราะผมแค่ทำอะไรมันสนุกสนุกเพิ่มขึ้นมาอีกก็ช่วงนี้ไม่ได้ตีกับใครอะเนาะให้มันทำอะไรได้ก็เพิ่มความสนุกเพิ่มความสนุกให้คนในแก๊งไปอีกตอนนี้กำลังตอนนี้เราไปทำอะไรกันนะพี่ไม่มีไม่รู้อะพี่ตอนนี้อยู่ไฮเวย์ครับคุยธุระเลยเห็นเขาบอกจะไปสืบข่าวกันไม่มีเกียร์เฉิดบางทีไม่มีคุยธุระกับคุณมะลิสืบข่าวมีผมใช่แล้วก็พี่เกียร์ไปไหนอ่ะไปทำอะไรต่อแล้วอยู่ครับอยู่จะคุยอะไรเราไปเขามีของอะไรนะพี่มีของจะให้อ่ะไม่อยู่ผมอยู่กับพี่ติ๊บกับพี่บางเดี๋ยวไปไหนกูผิดอะไรของมึงเนี่ยไม่รู้พี่น่าจะเข้าป่าเปล่าเยอะคุณโทรศัพท์มาเก่งจังวะเจ๊มาตีหนึ่งครับพี่โอเคฮะได้ครับพี่ไปบางใครโทรมาบ๊ายบายพี่เปมโทรมาบางได้เรื่องอะไรวะวันนั้นผมว่าผมได้ยินไม่ผิดนะไปหาหล่อเรื่องอะไรไม่พี่ก็ไอ้หล่อเป็นคนพูดว่าเป็นคนบอกคุณมาลีไงว่าเฮียเฉินอยู่ในภาพงงป่ะแล้วไม่ได้คุยแล้วไม่ได้คุยไอ้หล่อเรื่องก็ตอนนั้นพี่โทนี่อยู่ไงพี่ช่วงผับอ่ะเคยอยู่ในแก๊งเราแล้วมันก็เป็นพวกลูกน้องเฮียเฉินเก่าไงอ๋อแค่เอาไปปากอะไรก็มันเป็นคนบอกมาลีเองว่าเฉินไปเฮียเฉินมันไปเที่ยวด้วยกันละไม่แต่เฮียเฉินไม่รู้ว่าหล่อเป็นคนบอกไงเข้าใจมั้ยอ๋อถ้าเราไปบอกงั้นเฉยไอ้หล่อก็จะโดนกระทืบใช่พี่ลืมคิดตรงนี้ไม่ได้ไงวะผมดาวเลยลืมเออไม่ไหวหัวไม่ไหวเนี่ยพี่อยากคิดว่าผมไปหักหลังพี่กับวะก็บอกแล้วหัวผมเอาไว้ลืมคิดไปได้ไงก็บอกแล้วถ้าสมมติถ้าเราไปบอกเรื่องไอ้หล่อมันก็จะโดนกระทืบมีข้าวใหม่อีกตัวนึงมึงไอ้มึงก็ต้องหายหล่อเลยปิดไอ้จะมีเบอร์ป่ะจะมีเบอร์ป่ะอยู่โรงพยาบาลไม่มีพี่เอ้าวันนั้นผมว่าพี่โทนี่ก็ต้องอยู่นะเพราะว่าพี่เฉินอยู่พี่โทนี่ก็ต้องอยู่สิไม่ชัวร์ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้เพราะวันนั้นไม่อยู่เลยไม่ได้เข้ามานานด้วยหรอกแต่ผมเรื่องมันจะมีเสียงที่คล้ายพี่โทนี่อีกเหรอถ้าบอกว่าผมจำถ้าคุณมาดีกับเสียงได้รู้เรื่องโดนนะแต่ผมว่าใช่แต่ไม่ใช่อ่าเหรอที่ดูเลยธุรกิจครอบครัวไปบ้างธุรกิจเงินล้านเอามีอะไรจะให้อันไหนอ่ะไม่นะเกี่ยวกับดิวเล่นเนี่ย
พูดจริงเรียกนายกก่อนแค่นี้โคตรใหญ่โคตรน่ากลัวเลยไม่น่าได้นะมันต้องผมทำยาหาย400กว่าไม่ให้ใช่หรอในเมืองนี้ใครเถียงเหมือนพี่โทนี่ปะไม่แน่ใจโทษมันหายเองในตู้หรือว่าแอลนาบ้างพี่ทำหายเองเฮ้ยอย่างนี้เขาใส่กางเกงยีนส์เหมือนกันแล้วเหรอเอาไปอีกบัตรหนึ่งที่ให้ทาปากแดงมือ3 3 4 9 1โอ้ยแบงค์ก็ทาไม่แค่เลยใครวะน่ะรอบหน้าเว้ยแก้มือรอบหน้าเว้ยบอกว่าเหมือนเราสนุกอ่ะเหมือนเราชอบอ่ะโหแล้วให้ก๊อปปล่อยเท่านั้นคือผมมืออาชีพอยู่แล้วโอ้โหเฟี้ยวผู้ผมมันจะมีคนที่เถียงเหมือนพี่โทนี่ด้วยเหรอในเมืองนี้ไม่ชัวร์ว่ะแต่บุกวันนั้นไม่อยู่อ่ะมีอะไรเขาเถียงกันยับเลยข้างนอกอะไรเหรอเขาเถียงกันยับต้องมีอะไรแน่เลยว่ะชีวิตกูจะปลอดภัยไหมเนี่ยก็เลยถามว่ามีคนเถียงเหมือนพี่โทนี่หรือเปล่าฮะมีไหมพี่ไม่มีนะเอาอะไรไปอ่ะนั่นดิแล้วมาเก็บไปใช้อ่ะแล้วใครวะแอบกว่านั้นมีอีกเหรอเป็นความลับนั่นดิแต่ว่าต้องความลับเป็นความรับแต่ว่าต้องให้ใช่ใช่ใช่คือก็มันเป็นความรับแต่ว่าต้องให้ไงเป็นความรับแต่ว่าต้องให้ใช่ฮะเอ้ยตกติดกันไม่ให้เขาให้เงินมาเอ้ยแบ่งดิไม่ได้เงินนี้ได้คนเดียวอยู่กัน3คนให้คนเดียวได้ไงอ่ะพี่บังกระโดดทีเดียวกระโดดทีเดียวได้มาพันเดียวเองไม่มีอ่ะรักเพิ่มขึ้นค่าอะไรเนี่ยตอบว่าค่ารักเองโดนเลยนะเด็ดเอาดิเปมชัยนี่หว่าดิไว้พวกแฟนด้ามาอีกอ่ะมึงว่าเปมชัยมันจะมีแฟนปะไม่มีตอนนี้ไม่มีแต่รู้สึกว่าเคยเติมค่าอะไรอ่ะให้กันเท่าไหร่อ่ะชี้คือบอกหน่อยดิบอกอยากรู้อ่ะไม่ขอ 20,000 20,000 อยากมีอย่างงี้บ้างวะดีแพ้ไงให้วางเป็นแสนแล้วเนี่ยอยากได้อย่างเงี้ยชี้คือไม่เขาชี้แล้วมือเล็กได้วะอ๋อชี้ลงพื้นตอบว่าไม่อยู่ก่อนหรือว่าเราชนกันก่อนชนก่อนถ้าไม่ชนก็ไม่ตอบเพิ่งเห็นเคลียร์ธุระกับอะไรนิดหน่อยอยู่ใช่ไหมบ้างจะคุยธุระกันใช่ไหมไม่อย่ารอมาไม่ได้คุยผมไม่ได้คุยมาแล้วกันรอบอกกำลังมานี่ไงใช่ป่ะวะอันนี้ใครอะคิงเหรอหรือว่าใครอะคิงครับคิงครับรอมายังอะมีเบอร์รอผมขอเบอร์รอหน่อยดิไอห้อยเหรอครับมันห้อยเหรอปากมันห้อยเหรอใช่ใช่ใช่อย่าแซวบ้างผมแรงนั้นเลยคนปากเขาจะมีหัวใจเยอะบ้างพูดอะไรบ้างอ้าวพี่บังไม่งั้นบังผมจะใส่ป้าพี่ปากทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษครับพี่บังไม่ใช่กูจะกระทืบมึงก็ตอนนี้แหละขอโทษเนี่ยขอโทษครับแต่แรกก็ไม่อะไรหรอกใช่ไหมเจอกันนะครับของภาพมันบังเว้ยมันดูเว้ยของกูไม่เห็นว่าใส่แต่คนอื่นเห็นว่าใส่8284มันจะถอดแล้วไม่เวลาบางออกประเทศอะให้ถอดไว้หรือใส่ไว้จำไม่ได้แหละมันจะเป็นเมื่อติ๊กของเบอร์หล่อใช่ไหมใช่แล้วครับ88284ครับ882อะไรไอ้แป๊บอุดโจ๊กเกอร์ไอ้อาวุธเกือบหายใช่เหรอมึงดูดิมึงดูใน Twitter ดิไอ้ยันลงรูปพี่เป้มีแฟนยังอ่ะช่วงนี้จี้ไงมีแฟนยังอ่ะอ้าวเขาจี้จี้อยู่อ่ะเรียกตำรวจแล้วเหรอโย่คนในเครื่องแบบรถแตกใจหนึ่งรถแตกใจหนึ่งหนึ่งห้าพันนี่ไงโอเคเราเนี่ยเดี๋ยวเรานี่หน่อยดูร้านคุยด้วยนี่หน่อยตรงนู้นไกลๆเลยเดี๋ยวมีคนได้ยินจะตีวัวปะเนี่ยไม่ตีจะตีเรื่องอะไรล่ะครับพี่บางครับพี่ตีฟมันจะไหนครับว่าไปบ้างพูดไปดิมีอะไรน้องรับใช้ครับเฮ้ยอย่าแยกกันพูดดีไม่เองเป็นคนบอกมาริใช่คุณมาริใช่ไหมว่าเฮียเฉินอยู่ในผับวันนั้นไม่ได้บอกคุณมาริบอกหมดแล้วคุณมาริบอกหมดแล้วถามคุณมาริได้โกหกอย่าโกหกมึงพูดว่าเสื้อแซนต้าคอร์สกูไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรแน่นอนแล้วเสร็จเอ้ยคนบอกไหมถามแค่ว่าอ้าว
ถ้าเอาอย่างนี้ถ้าคุณได้คุณบิลลี่มาแล้วคุณบิลลี่บอกว่าคุณพูดเออเอาไงเพราะว่าคุณบิลลี่มาแล้วถามคุณบิลลี่ได้เพิ่งคุยเมื่อกี้เลยเรียกคุณบิลลี่มาง่ายๆเลยบางอย่างไอ้บางอย่าหยิบไม่เป็นไรก็ลองบิลลี่มาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครบอกกันแน่เดี๋ยวผมโทษถ้าเป็นคนโกหกผมก็ไม่ใช่ต้องมีแต่คนที่โกหกเหรอเออต้องมีมิเตอร์โทรมิเตอร์เรียกมาเราเป็นบริษัทนักสืบแล้วไม่พี่ฟังนะจากโคเตอร์ครับอ่ะนั้นน่ะพี่เฉินเลยนะว่าจะไปบอกได้ไงก็คุณมาลิเป็นคนพูดว่าเราเป็นคนต่อมาใช่ได้ป่ะครับก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรอยากรู้เฉยแค่นั้นเองจริงผมไม่ได้บอกนะผมไม่ได้ไปทำผมไม่ทำอย่างนั้นไม่มีวันที่จะขายชาติแน่ๆไม่เป็นไรไม่ได้เชื่อว่าเป็นคนทำเดี๋ยวเราซ้อมมาดีกว่าง่ายๆได้ครับโอเคจิตวิทยาไปแหละโหยังมีจิตวิทยาไปแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนบอกอยากรู้อ่ะใครเป็นคนบอกไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้มีเสียงขำนิดหน่อยไม่รู้มีเสียงขำนิดหน่อยบ้างว่าไงพี่ที่ผมซีเออเป็นนักสืบรอซ้อมมาจบเลยรอซ้อมมาจับมาเลยมันสนุกเลยโอ้โหไอ้เชี่ยเป็นใครรู้จริงไม่ใช่เออก็รอดูคุณรู้นิสัยมึงไงหรอใส่มือเดี๋ยวรอซ้อมมาเมื่อกี้มันบอกอยู่ว่าไอ้เหี้ยบอกตีมันบอกเลยพี่รู้มันจริงรู้ที่ใส่มันจริงไงประมาณตอนไหนไม่จริงโอ้เป็นชายมึงก็เกินกูให้ความรู้ทุกคนในดูไว้กูไม่มีทางขายเฮียให้เจแล้วก็รู้ว่ากูรักใครเรียกตีว่าเฮียตีปิดกูเรียกถอนไหนวะไอ้เฮียมีแต่มึงอ่ะบอกกูว่ามึงเรียกพี่ตีว่าพี่ได้นะมีแต่มึงไงเฮียมึงแม่งเอาขวัญจุ้ยทำอะไรครับไอสัตว์กิ้งก่าเปลี่ยนสีไอ้เฮียอยู่ที่ไหนก็เรียกเขาพี่หมดแรงไหมเจ็บไหมสัตว์เอ๊ะใช่รู้ฉันรู้อ่ะแนวหน้าชั่วโมงครึ่งไม่ได้พูดชวนนะจริงที่คืออยากรู้เพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ฝั่งเฉยดูแล้วจริงพี่คุยกับคุณมารีมาแล้วคุณมารีเขาบอกว่ามึงเป็นคนบอกเขาว่ามันใส่ชุดทันตาคอร์สผมไม่มีวันขายเฮียให้เจเพราะผมรักเฮียมากกว่าเจเอามาแล้วมารีแล้วเอาว่าไงเอามึงบอกว่าอะไรนะรักเฮียมากกว่าเจใช่ไหมเอ้าเฮ้ยเกินเมื่อไรผมก็บางอย่างรู้อย่างหนึ่งคือใครเป็นคนบอกซอว่าเฮียเฉินใส่ชุดซานตาคอร์สนะครับคิดก่อนนะมีเวลาเฮ้ยขู่ซอขอมารีมึงขู่เจ๊อย่าคิดดีๆในมือไม่ผมไม่แทงเก็บเบาไม่คือมารีอ่ะสั่งให้หลอไปดูนั่นแหละโอ้โหไม่ฟังก่อนแต่คือมารีอ่ะบอกหรอว่ายังไงก็ต้องบอกมารีนะคือมารีครับเข้าใจครับไม่อันนี้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจครับครับผมก็รู้ทำไมหลอมันไม่อยากทำทำไมบอกให้ผมรู้ตะคำเมื่อกี้เขาถามผมก็นึกว่าเขาจิตวิทยาเอ้ยผมไม่ทำไม่จิตก็บอกไม่ทำไม่ทำไม่ทำมาคุยได้เฉยๆผมคุยแล้วเฉยๆไม่รู้ไม่มีจิตวิทยาไม่มีจิตวิทยาโกหกมารีอยากจริงใจกับทุกคนมารีจะบอกความจริงใช่ผมจริงใจแน่นอนผมไม่ถามเขาดีๆเลยผมมาถามว่าถามไปว่าแสดงว่าไอ้ทีฟแสดงว่าไอ้หลอมันไม่ใช่พวกเราไม่ได้ไปที่พวกเรานี่คือฝากเฉยใช่ไหมเรื่องฝากมาเรื่องฝากมาเลยขีดอ่ะลอยเห็นแบบว่าพี่บางใส่หมวกก็เปล่าคุณมารีไม่เชื่อมันเมื่อกี้บอกว่ารักเฮียมากกว่าเจ๊ใช่ไอ้มาเพื่อเรื่องจริงพูดมาผมอยากรู้เหมือนกันนะเอาเดี๋ยวใช่ผมไม่รู้ผมนึกว่าเขาจิตวิทยาใส่ผมนี่อยากรู้ว่าจิตวิทยาใส่ยาจิตวิทยากลับเหรอซึ่งกูบอกมึงแล้วว่ากูคุณมึงไม่ผมนึกว่าพี่บางเขาหลอกถามแล้วเขามาหลอกว่าเจเป็นคนบอกผมก็เลยตีมึงเชื่อกูว่าไอ้หลอแม่งกินกาเปลี่ยนสีนี่ผมเดินมาถามเลยว่าแกกว่านั้นไงหลอเป็นคนบอกใช่ไหมผมไปคุยกับคุณมารีมาแล้วเราไม่ได้บอกที่กูบอกว่าเรียกมาเลยเรียกมาเลยก็ไม่ทันก็นึกว่าพี่จะพิยาไงก็ท้าทายไงเนี่ยเรียกมาได้จริงมึงคิดเยอะขอโทษแล้วกันอันนี้ถามจอยพวกผมทำงานร่วมกันอยู่ไม่มีจิตวิทยาโอเคกำลังเช็คข้อมูลอยู่เช็คข้อมูลให้ครบอยู่ตอนนี้มารีคุยกับติ๊บเสร็จติ๊บก็เรียกหล่อเลยไม่รู้ว่าเรื่องคุณมารีแต่ก่อนพวกนี้มันจะได้เปล่าก็จะได้เผื่อธุรกิจแกว่าใจได้ไหมนี่หล่อก็คิดไว้อยู่ข้างฝั่งนู้นมากกว่าจะได้ไหมเอาผมไว้ใจได้แน่นอนครับพวกน้องๆมารีไม่ทรยศมารีหรอกยกไว้ได้หรอว่าไม่แน่โอ้โหโดดิพอบอกไม่ทรยศมารีแน่นอนเกาหัวเลยอ่ะโอ้โหไม่แต่วันนั้นเหมือนมันก็ไม่อยากทำหรอกใช่ไหมแบบชายใช่ไหมมันก็เหมือนมารีครับแต่ว่าต้องทำครับผมเข้าใจไม่มารีใช้คำนี้ด้วยมารีบอกว่าถ้าหรอว่ามารีเป็นพี่สาวอ่ะใช่ใช้คำโคตรแรงอ่ะผมจะไม่บอกหรอกผมจะไปนัวสาวเหมือนกันบางสงสัยเราต้องใช้คำนี้กับมันบ้างแล้วมันเป็นใครอ่ะ
เออใช่ไหนใครอยู่นั้นล่ะผมลูกพ่อไงครับพ่อลูกพ่ออยู่ตรงไหนออกไปดิคุณเลือกคุณเลือกก็อยู่ทำไมจะไปยืนนี้ตั้งนานหรอไม่พอลูกเตงไม่ได้หรอมันไม่มีทางเลือกค่ะเพราะว่ามันเคยทิ้งมารีไปอยู่ดูไว้มาแล้วมารีชอบใช้คำนี้ขู่มันตลอดไม่ผมแค่ถามอะไรเขานิดหน่อยครับไม่ได้มีอะไรเจ็บบางมีอะไรจะคุยกันหรอตอบไหมหรือว่าไม่มีละให้เรียกมาขอสืบไปหรอไปคุยกับพี่ดิโอ้ไปสืบไปยังประเด็นต่อมีเรื่องอื่นต่อมีเรื่องอื่นอีกเยอะไปมีเรื่องอื่นอีกไปดิทำไมกูถามไปดิชอบไม่มีจิตญาใช่ไหมไม่มีมีเชื่อเป็นภาษายิบยิบครับพี่เริ่มไปให้เต็มให้เป็นแผลก่อนดิฮะพี่เป็ดบอกคุณจ้าเลยได้ป่ะเรื่องนี้มันเป็นธุรกิจของพวกผม3คนอยู่ผมขอแป๊บนึงได้ป่ะไอ้อ้วนเอ้ยไอ้อ้วนเปมไปได้เปมขอคุณรับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันเป็นธุรกิจ3ไม่ได้ไล่อ่ะแชร์เลยเอาแชร์อ่ะแชร์เลยอยากแชร์แชร์เลยผมไม่ซื้อได้อยู่แล้วแชร์แชร์กูแชร์เลยผมขีดเส้นแบ่งผมขีดเส้นแบ่งฝั่งไว้เรียบร้อยแล้วผมพูดแค่นี้แหละแค่แบ่งฝั่งนะกูอยู่แต่ไม่แต่นี่ผมแค่มาสืบคดีต่ออีกแป๊บนึงเดี๋ยวบอกผมเล่าแน่นอนอยู่แล้วว่าผมเล่าอะไรให้ฟังมาแม่งดื้อเหลือเกินสัตว์ตื้อไล่ก็ไปไปสัตว์ครับเฮียครับเพื่อไปมึงรู้ใช่มั้ยว่าสมมติถ้าเฮียเฉินรู้เรื่องนี้ว่ามึงเป็นคนบอกมึงจะโดนอะไรรู้ดิก็ถึงได้ไม่บอกพี่ไงคนหนูว่าพี่เฉินไงมึงเอามา 5,000 กับกูว่าแล้วปัญหาไม่ 5,000 5,000 คือทุกอาทิตย์โอ้โหคำกันเกินแล้วมึงแลกอ้าวแม่งงั้นมึงแลกกับมึงแลกกับตัดกับเฮียเฉินนะอ้าวมึงแลกกับตัดกับเฮียเฉินนะอ้าวมึงคิดว่ายังไงจะเสี่ยงไหม 5,000 แล้วถ้าถ้าพี่เฉินสั่งลูกน้องกระทืบอ่ะคิดดูดีเริ่มอาทิตย์หน้าได้ไหมอ่ะได้ได้ได้เริ่มเริ่มอาทิตย์หน้าเลยโอเคเริ่มอาทิตย์หน้าเริ่มเป็นวันอังคารวันอังคารไม่ง่ายวันอังคารเออสุกก็ได้เออสุกก็ได้ก็สุกสุกก็ได้โอเคสุกก็ได้สุกหน้าไปเลย5,000นะ5,000นะ5,000ครับทุกอาทิตย์ถ้าตุกติกใช่มีใครรู้ถ้าคุณมารีรู้เรื่องจะบอกกระเฉินว่ามึงพูดโอเคก็ได้ครับนะครับนะครับกูไม่ขออะไรมากกูขอ250เดี๋ยวว่ากันเรื่องนั้นเดี๋ยวว่ากันไปเราไปเจอใช่แล้วตอนนั้นไม่มีอะไรละไม่ขอมาถามทีนึงพี่พวกพี่มารีถูกไหมถูกถูกโอเคเราจะได้พูดเดียวกันจบตรงนี้รู้เรื่องแล้วมึงยังบอกมึงรักเฮียมากกว่าอยู่เลยไม่มึงพูดไงเออมึงพูดผิดมึงพูดมึงพูดโอเคครับโอเคไว้วันศุกร์ไงวันศุกร์หน้าศุกร์ศุกร์ศุกร์โอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเคป่ะโอเคมันถึงเรียบร้อยมันมีเรื่องนึงอีกเรื่องนึงคือเรื่องเรื่องเดี๋ยวก่อนดิจบเรียบร้อยจำได้ทุกคนมีตั้งแต่ศุกร์ยันศุกร์ยันวันจันทร์อ่ะมีหมดแล้วโอเคโอเครวยเย็นรวยอ่ะมันละ 5,000 เลยคนรวยช่วยไม่ได้อาทิตย์นึงเหลือได้ 20,000 แล้วคนจะรวยช่วยไม่ได้มะนาวต่อเลยเรื่องมะนาวต่อไม่ขอได้มากขอ250เลยเฮ้ยเดี๋ยวว่าการพี่ชายไปก่อนไปก่อนไปก่อนเลยไปไม่ได้262โคตรเฟี้ยวปีเตอร์คิดดูถ้า7วันเราได้ 35,000 ต่ออาทิตย์250คิดว่ารวยมั้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วป่ะโอ้โหปีเตอร์บอกแล้วแกงพี่ตลอดนี่ของพี่นี่แหละแล้วอย่าวิธีหาตังค์แบบโกโก้ปีเตอร์เลือกเอาแล้วกันว่าจะอยู่ฝั่งใครระหว่างเฮเชนกับบังเลือกเอาคิดเอาแล้วฝั่งไหนเฟี้ยวกว่าผมอยู่อยู่โอเคงั้นถือว่าเฟี้ยวหรือว่าเฟี้ยวอยู่ผมอยู่เสาถ้าอยู่ทั้งคู่ผมแค่เลือกกับแค่นั้นเองผมติ๋มอยู่แล้วใครอีกไหมกูหาก่อนมะนาวพี่แต่เด็กคนเนี้ยไอเด็กคนเนี้ยมันต่อยผมมันตั้งแต่ไอที่ไปแอดดับใครอ่ะเขามันไล่ต่อยผมตั้งแต่ตรงเทียนยันแบบผมวิ่งหนีเขายังไล่กระทืบผมต่ออ่ะก็มีพ่อยศใหญ่ไงก็มีพ่อยศใหญ่ก็พี่มีอาวุธอ่ะนะพ่อยศใหญ่ตอนพี่ล้มน้องก็ไม่ซ้ำน้องไม่ซ้ำคนล้มอ่ะนะดูดิมีพ่อยศใหญ่แต่ผมไม่ช่วยบังไงแต่ผมไม่ช่วยบังไงผมไม่ได้สนใจมีพี่หรือน้องเป็นฆาตกรอีกมีแม่เป็นมาเฟียอีกจบแล้วจบแล้วนี่เป็นน้องไม่อยากพึ่งบารมีพ่อกับแม่นะเลยทำตัวเลยทำตัวกลางแบบนี้อีกดูดิน้องไม่ได้ทำตัวกลางเพราะพ่อกับแม่นะไม่งั้นพี่จะยังไปกับน้องไหนไหมเฮ้ยปีเตอร์น้องท้าต่อยอ่ะน้องโคตรสดเลยเดี๋ยวไม่เอาผมไม่ค่อยทำผู้หญิงหรอกผมไม่ทำผู้หญิงหรอกยิ่งกว่าปลาอีกผมไม่ทำผู้หญิงเลยปีเตอร์เป็นผู้หญิงอ่ะมันบอกแล้วว่าไม่ทำผู้หญิงไงอันนี้โดนยาวๆเนี่ยยาวๆเนี่ยจังหวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วหมุนต่อยได้เอาดิโอ้โหได้เรื่อยๆไม่ได้สวนไม่ได้สวนอุ้ย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 ยี่ยาวยี่ยาวอาทีบอาพาดเอาแต่เซแต่อย่าให้ได้ต่อยอย่าให้ได้ต่อยอ้าวจังหวะนี้แหละโดนอุ้ยอ้าวอ้าวเซจะสลบแล้วบอกนะเจี๊ยบผมว่าน่าจะเล่นกันสลบเลยแหละดูตรงนั้นเล่นเลยครับเดี๋ยวนั่นไงมาเฮ้ยเดี๋ยว
ก็ไม่เจ็บผมเลยไม่เจ็บผมเลยไม่เจ็บจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ผมไม่ต้องขอร้องไม่ต้องขอร้องไม่ต้องขอร้องชิวๆเลยไม่เจ็บไม่เจ็บใช่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 เพราะว่าเราโดนไม่กี่หมัดผมอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนอนนอนเก่งอ่ะนอนชื่ออะไรอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพี่ทักใหม่อ่ะเฮ้ยพีเตอร์ยอมบอกว่าพีเตอร์ยอมไม่เห็นหนูเยอะด้วยเฮ้ยพี่ทีมก็ต่อยผมอ่ะทีมก็ทำก็ทำก็ทำเพื่อนมี่อ่ะขอคืนนะต่อยผมหนึ่งนะน้องเพื่อนก็ทำน้องมี่อ่ะไอ้ทีมไม่ทำผมบอกคนนี้ครับโอ้ยโดนต่อยผมครับผมพูดตรงผมต่อยไปเกือบ20บาทติดลูกไอ้ดำงั้นเหรอเล็กเล็กเล็กเนี่ยไอ้เย็นเลขปากไว้ก่อนเลขแหละเลขเลข1432ใจเย็นใจเย็นเขาขอเซลฟี่ด้วยบางเขาขอเซลฟี่ด้วยเขาขอเซลฟี่ด้วยอ่ะเออใจเย็นใจเย็นพี่เห็นที่มือน้องไหมอ่ะทำไมอ่ะเห็นว่าสัญญากรรมฟรีอ่ะอยากฟังไหมเย้โคตรเหมือนพี่ดำผมเริ่มหมั่นไส้เองแล้ววะเริ่มหมั่นไส้เองแล้ววะเอ้ยไปเอาละไปค้างเกียร์สุดยอดไม่ไหวแล้วเนื้อไม่ไหวแล้วเนื้อมันจะมีเกี้ยวสุดกำมัดสุดโอ้โหมีโคตรสดมูลี่ครับฮัลโหลครับเฮ้ยแบบไปนอนลงไปผมว่าแบบเนี้ยต้องให้ปองแปงเจอปองแปงแล้วหน่อยแล้ววะยังไม่เคยเจอปองแปงไงยังไม่เคยรู้ไม่เคยเจอปองแปงใช่ไหมเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกบุญธรรมครับลูกบุญธรรมเฮียดำคนที่สองใช่เหรออันนี้เพิ่งมาเลยเหรอเพิ่งมาเลยครับเพิ่งมาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อลูกเจี๊ยบครับลูกเจี๊ยบสดด้วยเหรอลูกเจี๊ยบเล็กเท่าไหร่ครับนั่นแน่สดแหละสดแหละนี่ไอเดียเลยไอเดียเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วว่าไปเอาลูกเจี๊ยบตอบไอเดียหน่อยดิเล็กเท่าไหร่คุณพ่อเรียกอะไรครับแต่ผมมีข่าวดีนะผมชอบผู้หญิงน่ะเรียกอะไร214ครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ใจ214เอ้ยอย่าโดนเอาไปนอนเอ้ยเป็นผู้หญิงอย่าพูดครับอันนี้ผมให้ด้วยใจพ่อผมไม่ติดหญิงผมไม่ติดหญิงไอเดียให้มา 50,000 มั่วไงพาน้องไปนอนเลยเหรอเมื่อไหร่ก็ทักมานะโอ้ยเอาเบอร์มาดิเอาเบอร์มาดิเขาเต็มปากยังแซบ214เอาเบอร์มาดิเดี๋ยวผมทักไปชัวร์เปล่าต่อยเขาไม่กี่หมัดเขาสลบหลอกขอเบอร์ป่ะใช่หลอกขอเบอร์23945ครับเอ้ยหลอกขอเบอร์อ่ะมันให้เท่าไหร่ลูกไก่ให้500เท่ามึงเลย500ก็ละ500เท่ากันครับเนี่ยเอาเป็นว่านายกับเราอ่ะที่ไหนก็ได้เรียกมาเอาแบบนี้มาแล้วไม่ได้ยอมหรอนั่นลงมาเลยดีกว่าไม่เดี๋ยวน้องสตีฟเดี๋ยวผมแทงตอนนี้แหละมาแล้วใช่ละไม่ต้องไม่ต้องผมชอบมีหมาที่สองอ่ะมีของให้สี่แค่นั้นโอเคคำพูดนี่โคตรคุ้นคำพูดนี่โคตรคุ้นเออได้พ่อมาเต็มเต็มพี่ดำไหมเนี่ยได้พ่อเต็มเต็มผมชอบนักแหละไอพวกขีดเส้นใต้แบ่งฝั่งเดี๋ยวบ้างไปบ้างไปนอนโรงพยาบาลก่อนดีกว่าเจ็ดไอ้โบ๊ทเหรอกูเรียกนิดเดียวต่อยกูสลบเอากูยับเลยนะฝากให้ไอ้โบ๊ทดูแลนะฝากผิดคนเดี๋ยวต้องบอกไม่จริงจริงเขาฝากผมแหละแต่ผมสมเนาถูกต้องสมแล้วที่เป็นลูกบุญธรรมแม่สมแล้วจริงจริงสมแล้วจริงจริงใช่น้องเหลือบัตรเดียวเหรอผมต่อยโคตรเยอะไม่เห็นเลยอ้าวเปลี่ยนทอมไม่เป็นเธอใช่ไหมเปลี่ยนใจก็ได้พี่เปลี่ยนทอมไม่เป็นเธอเหรอต้องผ่านพี่ดำอ่ะดูเหมือนพี่ดำจะห่วงสุดๆเลยคนเนี้ยห่วงด้วยหรอใช่ห่วงผมชอบนักแหละไปแล้วฮะไปแล้วฮะทักไปบอกกันแล้วไปนอนโรงพยาบาลได้พี่ไปโรงพยาบาลอร่อยหรอปะไปเพื่อนครับบางสวัสดีครับไปชอบนักแหละแม่กำมัดอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอ่ะมาไปนอนโรงพยาบาลหน่อยไปปะพี่เราไปปะไปอุ้มให้อุ้มบังมาก็ได้กดอุ้มบังมาตู้ดิเฮ้ยได้ยินมาตู้ดิโหเออไม่ต้องมาครับเจอโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ๊สาย